อดีตมิตรเรามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ WBSY นะจ๊ะถ้ามีเวลาก็ไปมองโกเลียเพราะมันไกลที่หน้าโรงเรียนเนี่ยเราคงจะได้เห็นพระพุทธรูป3องค์พุทธรูปที่หน้าโรงเรียนนะจ๊ะสีทององค์สีดิน2องค์สีทององค์หนึ่งก็เกตุวตูมสีดินก็องค์หนึ่งก็เกตุวตูมและสีดินอีกองค์หนึ่งไม่มีเกตุวตูมนั่นคือพุทธรูปที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นะจ๊ะจัดสร้างเพื่อนำไปถวายในประเทศศรีลังกาตามคำขอของรัฐบาลศรีลังกาที่มีจดหมายมาถึงครูไม่ใหญ่ว่าอยากจะได้พระพุทธรูปสัก100องค์ประดิษฐานตามวัดวาอารามต่างๆโดยไม่กำหนดเวลาเพราะการสร้างองค์พระก็ต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งครูผู้ใหญ่และหมู่คณะก็มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเป็นบุญของเราด้วยแล้วก็เป็นการสมานฉันท์เชื่อมความสามัคคีระหว่างพุทธบริษัท4ของประเทศศรีลังกาและกับประเทศไทยนี่นะจ๊ะสรุป3องค์นี้ก็ที่จริงเอามาให้ท่านดูเท่านั้นเองแต่ให้ท่านเลือกเนี่ยมีแค่2องค์เฉพาะองค์เกตุวตูมเหตุผลก็คือที่เราเห็นนั่นยังไม่มีฐานนะจ๊ะยังไม่มีฐานรองรับที่3องค์ข้างนอกนั่นนะองค์แรกก็สีดินนี่สีดินนี่ที่ไม่มีเกตุวตูมแล้วก็ห่มธรรมดาเนี่ยห่มจีวรลดไหลอันนี้คือกายมหาบุรุษกายเนื้อที่เราสมมุติว่าเป็นกายเนื้อของพระมหาบุรุษหรืออดีตเจ้าชายสิทธัตถะที่ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมแสวงหาโมกขธรรมหลับตาเจริญสมาธิภาวนาที่ใต้โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์ใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ท่านไม่มีเกตุวตูมนะกายหยาบของท่านแล้วก็สร้างมาให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันว่าอย่างน้อยลักษณะมหาบุรุษก็คล้ายๆอย่างเนี้ยใกล้เคียงทีเดียวเราไปดูสิสวยไหมจ๊ะเนี่ยสวยนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวละไม้คล้ายทีเดียวอันนี้คล้ายมากซึ่งถ้าทำเสร็จแล้วก็จะมีฐานรองรับอย่างนี้นะจ๊ะคือมีแผ่นชานรองรับปกติที่ท่านนั่งนั่นบนหญ้าเราคงจำได้ต้นหญ้ารัตนบัลลังก์อะไรแต่นี่เราทำเป็นแผ่นชานรองรับแล้วแต่เดิมก็จะมีฐานแค่นี้แล้วก็มีคล้ายๆเสาขึ้นไปรองรับทุกทีที่เกรงว่าคนจะเข้าใจว่านั่งอยู่บนตอแต่จริงๆเราต้องการให้เห็นว่าลอยขึ้นเลยเอาจากแก้ว3จากตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เหมือนค่อยๆบานขึ้นค่อยๆลอยขึ้นแล้วแต่เดิมว่าจะเอารัตนะทั้ง7นั่นน่ะตั้งแต่จักรแก้วขุนพลแก้วขุนครังแก้วนางแก้วดวงแก้วช้างแก้วม้าแก้วอะไรต่างๆนั่นแต่เห็นว่ามันจะเยอะไปเลยเอาประธานของรัตนะ7คือจักรแก้วเนี่ยมารองรับใส่เพื่อจะบดบังเสานี้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะให้เห็นว่าท่านลอยขึ้นโดยมีจักรนี่
สามชั้นนะจ๊ะแล้วข้างล่างก็จะเป็นฐานที่จะรองรับอันนี้เขียนกายมหาบุรุษอันนี้ไม่ได้ถวายที่ไปที่ศรีลังกาหรือที่ไหนนะจ๊ะแต่ถวายให้ดูให้ดูเป็นแซมเปิลอย่างนี้นะจ๊ะแต่องค์ที่ถวายเนี่ยจะมีให้ท่านเลือกคือนี่องค์ที่เป็นสีทองเราพยายามจะทำให้ทองสีอ่อนๆเพื่อที่จะได้เห็นหน้าตาได้ชัดเจนถ้าสีทองเข้มมันจะทำให้เวลาโดนแสงและแสงเงาทำให้หน้าตาผิดเพี้ยนไปนี่นะจ๊ะเราจะสังเกตได้ว่ามีเกศดอกบัวตูมลักษณะการห่มจีวรก็แตกต่างกันหน้าตักของท่านเนี่ยจะเท่าความสูงจากนี่ไปถึงตรงนี้แล้วถ้าวัดจากตรงปลายเกศดอกบัวตูมของท่านมาถึงฐานข้างล่างจะเท่ากับความกว้างของแผ่นชานนี่นี่ถ้าหน้าตักนี่เท่าความสูงจากนี่ถึงปลายเกศดอกบัวตูม5566จำได้ไหมจ๊ะนี่แน่อย่างนี้ไงอันนี้คือพระธรรมกายนี่ไงธรรมกายที่คนชอบว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยธรรมกายก็ธรรมกายอย่างนี้อะไรต่างๆเพราะเขาไม่รู้จักพระธรรมกายเนี่ยมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมีทุกเชื้อชาติศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นมีพระธรรมกายที่นั่นเป็นกายตรัสรู้ธรรมของมนุษย์ทุกๆคนที่ทำให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนี่แหละเข้าถึงได้ด้วยวิธีการง่ายที่สุดเลยคือปัจจัยปล่อยวางเนี่ยคลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วจากคนสัตว์สิ่งของเบื่อสุดขีดแล้วเนี่ยเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพิทาแล้วเบื่อใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายของมนุษย์ทุกคนกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนั้นเนี่ยพอใจหยุดถูกส่วนก็จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอย่างนี้และมีจริงเอหิปัสสิโกมาลองทำดูสิถ้ามัวแต่เมาแตกแหลกลานนั้นไม่มีทางนะจ๊ะหรือไปอ่านอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้แล้วก็ทำแทนกันไม่ได้อีกเป็นปัจจตังน่ะทำแทนไม่ได้เหมือนใครรับประทานอาหารแทนเราก็ไม่ได้หายใจแทนเราก็ไม่ได้อีกนี่นะจ๊ะเราก็ต้องหายใจเองถ้าคนอื่นหายใจแทนเราเป็นไงตายแต่เมื่อคนอื่นรับประทานแทนเราเนี่ยเราอิ่มไหมไม่อิ่มนี่เหมือนกันเนี่ยต้องนั่งเองไปพิสูจน์สิจ๊ะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่ไงเอหิปัสสิโกไปพิสูจน์คือทุกอย่างมันต้องพิสูจน์นะพูดสักล้านคนก็ไม่เท่ากับเห็นยังไม่เท่ากับถึงสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นติดตาเห็นไม่เท่ามือคลำคือสัมผัสแต่นี่ต้องสัมผัสด้วยใจนี่นะจ๊ะโอ้ยก็เห็นกันมากมายโน่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู้นแล้วเห็นนู่นเนี่ยยุคนี้ก็เห็นกันเยอะแยะไม่ใช่เป็นหลักร้อยไม่ใช่หลักพันไม่ใช่หลักหมื่นไม่ใช่หลักแสนแต่เป็นหลักล้านแล้วตอนนี้กระจายไปทั่วโลกแล้วอยากรู้ต้องไปดูเอาทีนะจ๊ะง่ายๆมันจะมีวิธีที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงประหยัดเวลาและอารมณ์ซึ่งเราคาดไปถึงเลยเข็มขัดสั้นจริงๆคาดไปถึงเลยว่าการกระถึงนี่ง่ายเหมือนพระพาหิยะท่านพาหิยะไงที่เป็นพระอรหันต์น่ะฟังธรรมไม่กี่คำหลักจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้นั่งแสดงธรรมด้วยนะตอนเดินบิณฑบาตเออ
แค่ฟังท่านสอนเท่านั้นเองเนี่ยพอใจปล่อยวางได้เข้าถึงเลยบารมี30ชั้นของตัวได้ช่องส่งผลใจหยุดนิ่งพลั่วทะลุถึงเลยนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้จำลองพระธรรมกายมาข้างล่างก็จะมีเขียนภาษาอังกฤษธรรมกายาแล้วก็จะมีวิธีการว่าธรรมกายคืออะไรเนี่ยตั้งอยู่ที่ตรงไหนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วด้านหลังก็จะเป็นที่จารึกของเจ้าของบุญซึ่งตอนนี้มีจำกัดแค่100องค์จองมาเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปร่วมบุญกับเขากันเองนี่นะจ๊ะนี่จองก่อนได้แต่ถ้าจ่ายได้ก่อนจองนี่นะอย่าลืมนะจองก่อนได้แต่ถ้าจ่ายได้ก่อนอันนี้นะนี่ครูผู้ใหญ่จองไว้องค์แล้วนี่เจ้าทีนี้ก็มีให้เลือกคือถ้าเป็นสีทองนี่นะเราก็ละแสงส่องเนี่ยมันก็จะทำให้เงามีแสงเงาหน่อยแต่ถ้าเป็นสีดินเนี่ยก็ไม่ได้เด่นนะแต่ว่าเป็นแบบงามพิษต้องเพ่งพินิจพิจารณาแต่นั่นงามผาดพอมองแวบโอ้ว้าวอะไรอย่างนั้นแต่นี่ต้องพินิจพิจารณาสีดินนี่นี่นะจ๊ะนี่สีแม่ธรณีนี่แหละสีอย่างนี้แต่เวลาแสงส่องมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่ากับสีทองก็เลยเอามาสององค์ในเกียรติอบตูมเท่ากันแหละเนี่ยก็จะให้ท่านเลือกคือพุทธบุตรที่เป็นตัวแทนมาจากศรีลังกาเนี่ยให้ท่านเลือกว่าจะเอาองค์ไหนยกเว้นองค์ไม่มีเกียรติเท่านั้นสององค์แต่ฐานเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำฐานให้ฐานกำลังทำอยู่นะจ๊ะที่จะรองรับเพราะนั้นภาพสำเร็จรูปมาดูอีกทีนึงภาพสำเร็จรูปก็จะมีฐานรองรับนี่สีดินนะจ๊ะก็จะมีฐานอย่างนี้เหมือนกันสีทองนี่ก็ไปลงคะแนนเสียงเอานี่ว่าจะเอาอันไหนครูรู้ผู้ใหญ่ยินดีหมู่คณะก็ยินดีนี่นะจ๊ะนี่เราก็ไปเลือกเอาแต่ว่าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์จึงจะรู้เห็นได้ว่าใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละจ้ะแล้วก็ที่สำคัญ